ข้อนี้พวกเราน่าจะทำได้นะครับนะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณครูครับนะใครกดแชร์ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับใครกดไลค์ก็ขอให้โชคดีกับการสอบครูผู้ช่วยนะครับนะใครเพิ่งอยู่ปี5นะครับเตรียมตัวได้เลยนะหรือใครอาจจะพลาดหวังไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับอาจารย์บอกเลยนะว่าคนที่พลาดหวังไปรอบที่6-3ที่ผ่านมานะใครที่คาดหวังนะใครที่คาดหวังแล้วผิดหวังนะครับน้องไม่ต้องเสียใจนะครับคนส่วนใหญ่คือคนที่สอบตกนะครับเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวกันใหม่เนาะรอบนี้นะครับแม่ค้าซื้อผลไม้มา45กิโลกรัมในราคา600บาทขายไป27กิโลกรัมในราคา18บาทและที่เหลือขายไปนะคะในราคากิโลกรัมละ13บาทแม่ค้าจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่พวกเราขีดเส้นใต้เลยนะครับโจทย์ถามว่าแม่ค้าจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ทุกคนครับจะกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ดูยังไงครับวิธีการดูว่ากำไรหรือขาดทุนอันนี้เป็นเรื่องเบสิกพวกเรามากๆนะครับเราต้องตั้งให้เป็นนะจะรู้ว่ากำไรหรือขาดทุนต้องทำไงครับน้องจะต้องเอาราคาขายราคาขายลบกับต้นทุนน้องจะต้องเอาราคาขายลบกับต้นทุนถ้าลบกันแล้วมันติดลบแสดงว่าขาดทุนถ้าลบกันแล้วมันกำไรแสดงว่าอะไรวะเนี่ยถ้าลบกันแล้วมันเป็นบวกแสดงว่ากำไรนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องดูนะครับอันนี้คือเบสิกเรื่องการขายของเลยนะครับซึ่งโจทย์ก็ไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปทุกคนดูตรงนี้สิครับเขาให้อะไรมาแล้วเขาบอกว่าแม่ค้าซื้อผลไม้มา45กิโลกรัม600บาทตรงนี้คืออะไรครับเห็นแล้วต้องขีดเส้นใต้เลยครับตรงนี้คือต้นทุนเขาให้มาแล้วต่อมาที่เหลือพวกเราสามารถหาราคาขายได้ก็จบแล้วครับแล้วน้องดูครับนี่คำพูดไม่ได้ใจร้ายเลยเขาบอกเลยฮะขายไป27โลละ18บาทโอ้นะฮะทุกคนครับขายไป27โลละ18บาทเราก็จับคูณกันเลยครับก็จะได้ราคาขายของ27กิโลกรัมนะฮะคูณเลย87 56ใส่6ทด5 82 16ทด5เป็น21ใส่0 717 212จับบวกกันขีดเส้นใต้เลยนะครับ6บวก0ได้6ไป8ได้4ก็ได้เป็นนะฮะ486ครับ486นี่คือราคาขายของโลละ18บาท27โลนะครับต่อมาอ่านโจทย์ต้องเข้าใจเขาบอกต่อว่าไงครับที่เหลือขายไปในราคากิโลกรัมละ13บาทเหลือคุณครูเหลือครับเหลือเท่าไหร่ครับใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมวิเคราะห์ดีๆก็เขาบอกว่าเขาขายไป27โลไปแล้วเหลือก็ต้องเหลือจาก45โลเพราะทั้งหมดมี45โลนะครับแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ18จริงไหมเหลือ18นะครับถ้าบวกเลขไม่ผิดนะเหลือ18นะครับก็เอา18 27บวกกันได้45แสดงว่าที่เหลือน่ะคือ18โลนะครับเราก็เหลือ18โลเท่าไหร่ล่ะเหลือ18โลละ13บาทใส่13ไว้จับคูณกันขีดเส้นใต้เลยนะที่เหลือพวกเราคูณ83 24ใส่4ทด2 3 3ทด2เป็น5 0 8 1 8 1ชักลงมาจับบวกกันครับจบแล้วบวกเลขเลยจบเลย4บวก0ได้4ครับ5บวก8ได้13ใส่3ทด1212แล้วขีดเส้นใต้จบวันสอบคงไม่ต้องขีดให้สวยขนาดนี้นะครับที่เหลือพวกเราบวกเลขก็จบแล้วครับจบเลยนะบวกเลขดีๆครับบวกหน่อยครับทุกคนครับบวกพร้อมกันเราบวกกันนะฮะบวกกันนะบวกกันเพื่ออะไรครับถามก่อนบวกกันเพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อให้สวยงามเราก็ต้องดูว่าเนี่ยคือราคาขายรวมทั้ง27โลทั้ง18โลก็คือทั้ง45โลนะครับรวมกันทั้งหมดตรงนี้น้องจะได้ราคาขายออกมานะครับเราก็ดูครับบวกกันครับ6บวก4ได้0ทด1ครับ8บวก3ได้11ทด1เป็น12ทด1เห็นไหม4บวก2เป็น6ทด1เป็น7แสดงว่าราคาขายนี่คือราคาขายนะครับราคาขายได้720นะครับโจทย์ถามอะไรครับโจถามว่ากำไรหรือขาดทุนอ่ะฟันธงตอนนี้ก่อนว่ากำไรหรือขาดทุนต้นทุน600ขายได้600ขายได้720แสดงว่ากำไรนะครับกำไรเท่าไหร่กำไร120นะครับกำไร120
เอ้าอาจารย์จะโจทย์มันถามเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะทำไงครับน้องก็เอากำไรตัวนี้120อ่ะเดี๋ยวอาจารย์แอบทดทางซ้ายมือให้พวกเรานะกำไร120จากต้นทุนเท่าไหร่จากต้นทุน700อ่ะโจทย์โทษดีจากต้นทุน600นะครับ600อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดทุกคนทำไงคูณ100จบแล้วเห็นไหมกำไรเท่าไหร่กำไร120จากเท่าไหร่จาก600อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดก็คือคูณ100จบเลยเห็นไหมที่เหลือ0ตัด0 12ตัด60ได้12 5 60 5ขึ้นไปตัด100ได้นะครับ5 2 10 0 1ตัวคำตอบข้อนี้คือ 20% ครับคำนวณแล้วได้ 20% ก็ตอบจอยข้อที่3จบปรบมือเลยนะครับข้อสอบพวกนี้เนี่ยเรียบเรียงความคิดดีๆนะครับว่าโจทย์พูดถึงเรื่องอะไรโจทย์พูดกำไรขาดทุนแล้วก็ต้องเอาราคาขายมาลบกับราคาต้นทุนแล้วดูซิว่าติดลบไหมถ้าติดลบก็คือขาดทุนถ้าเป็นบวกก็คือกำไรเห็นไหมโจทย์ถามเปอร์เซ็นต์ทำไงกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เทียบกับราคาเดิมของเรานะครับก็คือราคาต้นทุนอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดก็คือคูณร้อยจบนะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทมใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย